สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาเจอกันกับมิวกันแล้วนะคะวันนี้พาเพื่อนๆมากินจุตับอีกแล้วนะคะนี่ก็จะกินก่อนกลับไทยนะคะเห็นไหมสดๆเลยนะเนี่ยน้ำจิ้มใส่เครื่องอะไรนะวาซาบิลงไปด้วยนะคะนี่ผักก็มีอันนี้คือโหระพาเนาะมันเขาเรียกอะไรอ่ะมีเอาไว้ในตู้เย็นนะคะ2วันแล้วมั้งแล้วมันเป็นสีดำแบบนี้นะคะเนาะเห็นไหมต้องรีบกินนะนี่ก็จะเป็นผักสีขาวแบบนี้นะคะนี่มีแตงกวาด้วยนะคะอันนี้ก็จะกินก่อนกลับไทยเนาะเอาลองแกโรของฟินแลนด์นะคะนี่อันนี้ประมาณ 7.5% นะคะแต่มันไม่ใช่เบียร์นะแต่มันไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรอะภาษาฟินนะเรียกลองเกลมาค่ะถ้ามิวลงคลิปนี้แล้วก็อาจจะตอนที่มิวกลับไทยแล้วเนาะนี่นะคะมาเดอร์แสงไม่ค่อยมีเลยมันมืดนะมาเดอร์มาจวดน้ำกันพูดเรานี่นะจะบอกว่ามิวนะคะพูดภาษาอีสานไม่ได้นะมิวจะพูดภาษาเขมรนะคะบางคนคอมเมนต์มาเนาะก็เพิ่งเข้ามาดูใหม่อะไรเงี้ยก็ยังไม่ทราบนะคะก็เป็นคนบุรีรัมย์พูดเขมรนะคะนี่ค่ะหืมวาซาบิมาเลยจ้ะคำใหญ่นี่ขอเอาน้ำจิ้มใกล้ๆดีกว่าฟินมากพี่ป๊อบเป็นความชอบส่วนบุคคลนะคะเพื่อนๆค่ะไม่แนะนำให้ทำตามนะมิวกินเพราะว่าเราชอบกินอะไรเงี้ยเออก็เลยทำคลิปแต่ถ้ากินแล้วมันฝืนอ่ะก็จะไม่กินนะคะเดี๋ยวไปมัดผมแป๊บหนึ่งก่อนนะนี่
ซื้อมา300 กรัมนะผักไม่สดเลยอ่ะอันเนี้ยโหระพาขออนุญาตเอาออกนะเพราะว่ามันขมเพราะว่ามันไม่สดอ่ะหมดเลยจะไงนะเคลิมเคลิมกูนี่อุ้ยมันมืดนะคะมันหน้าเหมียวอ่ะมืดมากเลยมันมีแสงอ่ะจะไปสักคิวแล้วนะจองคิวแล้ววันเสาร์วันเสาร์ที่จะถึงเนี่ยที่บุรีรัมย์อ่ะจะสัก6 มิติ3,000 บาทมั้งมันโปรโมชั่นค่ะปกติ4,500น้ำจิ้มหมดแล้วว้าวคือละลายในปากหวานกินทุเรศเดี๋ยวว่ากันนะคะถ้าเสียงดังก็ต้องขออภัยด้วยอ
สงสัยจะกินไม่หมดแล้วเนี่ยหมดน้ำจิ้มนี่ก็หมดเลยนะคะที่เหลือมันก็จะเอาไปทำไปลวกนี่คำนี้หอมมากไหมทุกคนนะคะอุ้ยฟินหวานมากเวลาไปแล้วเนาะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะถ้าใครเพิ่งเข้ามาดูใหม่ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้มันก็กินไม่หมดนะคะมันก็จะเอาไปลวกต่อเนาะตอนนี้อิ่มมากเลยนะ นี่นะคือเพราะว่าอิ่มเขาเรียกอะไรนะมันจุกนะคะก็เลยกินไม่หมดเนาะมันเยอะด้วยแหละซื้อมาประมาณ300กรัมนะคะนี่เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะถ้าใครเพิ่งเข้ามาดูใหม่ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ